หมายเลข76เซฟิรัมส์อ่านเซฟิรัมอ่ะคุณนัทดนายนามวงครับผมนะครับครับนะครับแม่สไลด์ได้ด้วยเดี๋ยวสไลด์ไปเลยเซียสอาร์นี่ดิฟได้ด้วยเหรอไม่ได้ก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าตัวนี้นี่เป็นถ้าในเกมนะครับครับผมโมเดลตัวนี้จะเป็นตัว CHR ที่ทางหรือต้าทีมไทยแลนด์ครับผมถูกต้องฮะนำสเปคนี้แหละตามนี้เลยไปแข่งขันกันที่รายการADAC Total เลยดีกว่าครับผมบวกนูเบิร์กริงที่นูเบิร์กริงครับถูกต้องนะครับก็นี่ฮะก็สวยงามฮะขวานี่ฮะอันนี้เป็นภายในนะครับผมของตัวรถเองครับครับผมจริงๆรายละเอียดผมก็สวยเลยนะมีเบาะเป็นเคปลาร์ทองด้วยนะฮะเนี่ยนะเบาะหลังเบาะชินกับรูปแบบการแข่งขันซะก่อนถูกต้องครับแล้วพอเรามีการจัดเอ็กซิบิชันไม่ใช่เอ็กซิบิชันสิจัดเป็นทัวร์นาเมนต์จริงเมื่อไหร่ถูกต้องฮะจะได้ไม่ตื่นเต้านี่คนนี้เนี่ยชื่อคุณซีเซฟิรัมเซฟิรัมคุณมั่นใจนะมั่นใจเหรอมั่นใจน่าจะมั่นใจพอสมควรก็ตามนั้นนะหลังๆนี่เดี๋ยวต้องบอกทีมงานนะว่าสมัครแข่งเข้ามาแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวสะกดคำอ่านชื่อของคุณมาด้วยเป็นเหมือนบรรยายไทยข้างล่างอีกทีใช่ไหมฮะเบอร์76สู้ๆ76นี่ใครหมายเลข76แหมเบอร์ก็แล้วแต่คนชอบครับ76นี่นัทดนัยนามวงคุณทันนะครับซีฟ้าอ่านไม่ออกครับซีไม่จากห้องส่งนี่ซีฟีรามเอสแซดอะไรนะเขาบอกว่าอ่านว่าเซฟีราเอ็มSC ครับนี่เซฟิร่า MSC โอเค C นะตกลงเป็น C โอเคคุณนัทดนัยนามวงนะครับคุณทันนี่เซฟิร่า MSC คุณนากาจิมะนามวงก็คือคุณนัทดนัยนี่แหละนะครับผมใช่ครับบอกว่าขอโทษที่อ่านออกเสียงยากไม่เป็นไรครับเข้าใจครับอ่านผิดก็ขออภัยขอให้เข้าใจเราด้วยละกันครับครับผมนี่อ่านคุณเซฟิร่า MSC นี่นะครับผมคุณนัทนายนามวงครับที่เหมือนผู้ชายครับแต่รูปเหมือนผู้หญิงดูไฟครับไปมาแล้วครับไปดับอะไรกลับบ้านไม่ใช่ดึงนานเหลือเกินไปครับไปแล้วครับออกแล้วครับฟันร่วงแล้วS4 ครับครับผมอ่านถูกมั่นใจอ่านถูกครับอันนี้ก็อยู่ในแบบไล่ที่มีจ๊อบครับพยายามไล่กดดันอยู่นะกำลังพยายามไล่นี้ไล่กดดันWe'll be right back.
ฟิลแบบขับอยู่แล้วโดนตามกลับบ้านเออเหมือนเครื่องฟิวลงเครื่องฟิวลงไออยู่นี่มันเซิร์ฟได้กี่คนนะ11หรือ12 11นะพี่เพราะว่าน่าจะ11แหละเนาะดีใจกับท็อป11เป็นลงหน้าตอบผิดเป๊ะเลยแล้วของอีเพมุมเลยโอ้ยไอเวนพี่เบฟสดหมดแล้วเนี่ยเออมันตันกี่คนนะเออมันตัน14ป่ะมันต้องมีบอทมันต้องมีบอทแค่2อันบอทบอท2ที่อ่ะลองลบดูดิมันเต็มเท่าไหร่นะเต็ม24 24ลบ2อ้าวเซฟแล้ว11แล้ว11ใช่ทำไมหมายเลข376คุณนัทดนัยเนี่ยใช้รูปโปรไฟล์จริงแล้วฮะเซฟิร่า MSC นะเซฟิร่า MSC หมายเลข376ครับนัทนายนามวงครับคุณทันครับเซฟิร่า MSC ครับสองจะเริ่มขึ้นกันหมายเลขติดขึ้นมาแล้ว6ดวงครับอ้าวมีคนลั่นครับมีลั่นครับมีลั่นปุ๊บเข้าพิษไปเลยครับมีใครลั่นมั้ยดันนี่มีเอาเหี้ยติดสันเลยเย็นแม่พี่ล่างของเอเอสทีนะดีรีเซิร์ฟหมดแล้วครับรอแป๊บนึงครับครับคอลิฟายได้เลยเชิญสวัสดีอ่ะคาลิเรียกว่าถ้าเกิดไปชนแบรีเออร์โดนการเวลครับมันก็จะส่งผลมาที่สุดล้ออะไรต่างๆถูกต้องครับผมถ้าเกิดบัมป์โฟมบัมเปอร์ตรงนี้ครับทางที่ว่าแอโรไดนามิกไม่ได้ใช่ครับก้าวรางวัลสูงสุดนั้นก็คือคุณจะได้เป็นหนึ่งในนักขับของทีมแม็กซ์จอนมอเตอร์สปอร์ตที่ทำการแข่งในการแข่งสุดไปเข้าคอร์สอบรมทั้งตัวและเหลือ2คนที่ข้ามาทำหน้าที่เป็นไดรเวอร์ให้กับเอามาสู่รอบที่7ครับเหลืออีกแค่1รอบอันดับที่1นั้นยังคงเป็นแชมป์ครับและนี่เป็นการไล่ล่าขับหน้าครับของคูนเซฟิร่า MSC ครับผมปวดมาทางปวดมาล่ากับยาวฝากระโปรงแง้มนิดหน่อยฮะมันยังไงครับจะไปทุกคันที่วิ่งกันเป็นแท็กซี่เลยฮะฮะแง้มฝากระโปรงเดี๋ยวเครื่องร้อนฮะเดี๋ยวแก๊สร้อนเดี๋ยวแก๊สร้อนฮะแก๊สแท็กซี่ผมอยู่ไหนยังไม่เห็นแก๊สแท็กซี่เท่าไหร่ไฟรวมไม่ทั้งหมดผมว่าสนุกกว่าที่แน่นอนนะ
ก็มีไฟล์รวมคุณแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ชุดใช่ครับผมมันก็ไม่ได้เป็นขัดการล้ออะไรกันมากมายใช่ครับผมนะครับเป็นประกอบหลายอย่างประกอบหลายอย่างครับผมมากอาจจะเผลอถ้าเราแบบว่ามีแคมป์มาส่งหน้าบ้านฮะฮะเป็นด้าอะไรต่างๆใช่ครับเวลากินข้าวด้วยไม่ใช่ฮะอันนั้นผมน่าจะหิวแล้วล่ะฮะเนี่ยผมหิวอยู่ฮะบอกคุณแฟนไว้ว่าหิวด้วยสั่งอะไรไว้ให้ด้วยแล้วตอนนี้ครับลีดเดอร์อีสออนไฟเท่าไหร่ครับผมเข้าสู่รอบสุดท้ายครับเข้าสู่รอบสุดท้ายครับผมคู่นี้ครับยังคงไม่ดีกันอยู่โอ้โหจะทำไมฝาตะโปงเข้าแง้มอยู่แง้มอยู่ลมแรงไหมฮะลมแรงฮะเลข376เซราฟีเอเซฟิร่า FSC ไม่เคยอ่านถูกเลยอันนี้ก็เซราฟีร่า FSC ครับครับผมคุณนัทนายนะครับผมหมายเลข376ทาร์ทมันทาร์ทสีนะเป็นตัวทาร์ทแท็กเหรอใช่มั้ยใช่ครับเอาล่ะครับมีประเภทแล้ว1คนครับเข้าสู่ภาวะนี้ไปลงฮะ5รอบฮะ5รอบครับผมแป้งครับเยอะมั้ยครับออกตัวไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเปิดไปครับเปิดแบกครับแบกอย่างนี้เลยครับแบกเดี๋ยวไม่ค่อยเข้าครับโอ้โหโดนนี้ไปแล้วแล้วโอ้ยมันคงลำบากก็ยังขวางยังมีโอนชนกับพิสโตเรียบร้อยครับโอ้โหตายกันหมดแล้วเอ้าตายแล้วตรงลูกอีโวเขาจริงๆนะเปิดไหมเปิดไปแล้วแหลกครับแหลกนิดนึงครับแหลกเรียกว่าไม่ค่อยเข้าแล้วดับกลุ่มเขาเป็นหลักอัดหลักทันเตอร์โอ้โหโดนดิ้งไปแล้วไม่เข้าโอ้ยเจ็บลำบากก็อย่าขวางสิมาอีโวชนกับพี่ตอนเรียบร้อยครับโอ้โหตายกันหมดแล้วเอ้าตายแล้วโอ้ยเหลือใครคุณรอดไปได้บ้างนะครับรอดมาเมื่อกี้ฮะพี่กระเด็นรอดมาได้ครับเอ้าเมียวมนุษย์ปิงโตของเรายังไปอยู่ไหมโอ้ยตามมาเร็วมากครับเดี๋ยวไปดับตัวดูตามเขาเลยครับไอโอมนุษย์ปิงโตตอนนี้นำขายครับผมโอ้ยทิ้งยาใครบอกปิงโตไม่แรงปิงโตแรงมากครับมีครับเป็นของอาโฮงครับอันนี้มากับโกเลต้ายาลิซูเบอร์ครับผมนะดูกระจกมองได้ฮะกระจกมองดูของครับสุดยอดจริงๆแล้วของคันหน้านี่คือวิ่งกันเรียวเลยฮะใช่เป็นหูดับคันเต้แล้วคันเต้แล้วคุณวอลล์วิทเก็บยาเอาแล้วขาโอเซ็ตฟอร์เรลลี่ครับนี่ครับผมปัญหากันในสนามเรลลี่นั่นแหละครับนี่ครับจากฮอลลีวูดครับเข้าสู่เซ็ตโต้ของบ้านนี่ครับผมแล้วเป็นวอลล์วิทโอ้ยเหมือนวอลล์วิทกำลังไล่จี้ครับผมเปิดโค้งมาได้ของใต้วอลล์วิทหน้ากระบุกกระเบิดสายหมดแล้วเอ้าดูดิวอาร์ดูดิวอาร์เอ็กซ์กับเซลิก้าครับโอ้ยแล้วเซลิก้ามามีข้างหลังครับออร์ดี้กอนโทรครับผมแล้วโยนมาอย่างนี้โอ้โหมันแรงครับมันแรงครับมันแรงฮะมันเดินสไลด์ออกมาเลยครับครับผมพอดีครับดิกเป็นคาราโอเลี่ดิกเป็นเลยชาร์ลส์ครับผมโอ้ขาอะไรที่ไหนวะเนี่ยครับผมแล้วนี่โอ้โหคุณโดนี่จะมาพร้อมกับเตอร์ต้ายาลิสกำลังไล่ตามเซลิก้าก็สไลด์ตามเอ้ามินิครับมินิไล่ตามมินิอยู่ครับผมเซลิก้าเปิดสวยอ่ะเปิดมาแล้วเปิดสวยแล้วโอ้โหขวางมาเต็มWe'll be right back.
็บแล้วต้องเก็บอย่างเดียวต้องเก็บแล้วโอ้ยแต่ข้างหลังคือที่เอ็มนี่รีบโอ้ยต้องเก็บแล้วต้องเก็บแล้วโอ้ยหลายชอตมากเลยตอนนี้เดินต่อเอาแล้วเจออีกทีแล้วอือน้ำตาแหมแหมสุดยอดนี่ฮะร่วมสมัยรู้นี่มั้ยนี่เลยครับอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้เปิดนะโอ้ยเปิดมาอันนี้เปิดใหญ่เลยฮะโอ้โหรอบสมัยก่อนมันเท่งั้นรอเลยใช่หมดโปรโตโมชั่นครั้งนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยไม่ไม่ค่อยถูกแต่อันดับเท่าไหร่เป็นคิวเลสแต่ว่าดูลีลาการขับฮาฮาแบบนั้นนี่โอ้ที่อันนี้เปิดเตะมือเหมือนกันครับแอบเบรกแอคชั่นด้วยเบรกมือเหมือนกันสำหรับคุณทงแต่ถ้าเป็นจอยที่ดีด้าเบรกมือนี่น่าจะมันเลยนะโอ้โหแบบดึงเงินแบบประมาณว่าเออทำไมไม่เปิดให้ทำไมไม่เปิดให้แล้วตามไปเลยที่ตามแล้วพี่หมักก็มีลาลงเฟสเราเฟสคอยพักเขาโยนสวยมากโยนแบบโอ้โหได้ใจแล้วกล้องกลับตาต่อไปแล้วเปิดมากอ้าวนี่รับกันแล้วก็มีเข้าตามมันดับแล้วโอ้ยเปิดมากนี่รับกันแล้วก็มีเข้าตามมันดับแล้วโอ้ยยังต้องกดซีโอ้ยอะไรที่ออกไปนะก็หมายเลข376คุณเซฟราเอ็มเอสซีครับผมค่ะลาเอ็มเอสซีถูกสักทีถูกสักทีครับไม่กี่นาทีครับที่เริ่มการแข่งครับและตอนนี้การจัดแข่งทั้งหมด8รอบสนามใช้บางสกิลไฟแดงเริ่มติดขึ้นมาแล้วครับค่ะครับผมเตรียมตัวออกสตาร์ทชิดดาบครับไปแล้วครับออกสตาร์ทดีกันหมดเลยครับออกตัวดีกันออกสตาร์ทดีเช่นหมดเลยครับครับเดี๋ยวนะคุณอาซาเดเฮผมกระเด้งเข้าพิษไปแล้วฮะเรียบร้อยครับน่าจะจำสตาร์ทครับจำสตาร์ทครับจำสตาร์ทแน่ๆครับแน่มากเลยครับมาพิษเอ้าใครลั่นโอ้โหโอเคโอเคไอ อะไรวะเนี่ยเรียบร้อยเลยโครงแรกแตกเลยเปิดสล่อนเลยอูเป็นเลยข้างหน้าข้างหน้าอันนึงครับเฮ้ยแปดกว่าเป็นยังไงเคลียร์ไปเลยเอ้าแล้วใครหมุนครับซาเฟล่าครับซาเฟล่าครับหมุนครับผมโอ้ยด้านหน้าจะกองกันเยอะไปแล้วโอ้ยครับปลอดแล้วว้าต้องครับต้องครับว้ายเ
x 376ครับซาฟิล่า MS4ไฟแดงลงครับขึ้นสุดท้ายแล้วครับเร่งเครื่องรอฮะแล้วออกตัวไปปึ๊บครับปึ๊บกระตกดับครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับใจเย็นครับอ้าวหน้าหนาเงี้ยดับจริงด้วยหลับครับขับหลับเหรอฮะใครหลับอยู่ข้างหลังครับลืมออกตัวครับอาจจะเป็นทีมงานหรือเปล่าทีมงานน่าจะแบ็คทูบิ๊กแม่มีฉกไปแล้ว1คนขึ้นมาหัวแถวตอนนี้ครับแมนซันดา MSC ครับครับผมไฟแดงลงครับแล้วก็เกมแคสใช่ไหมวิทย์แต่ล็อกแตกมากเฮ้ยวัยรุ่นคาซักสถานรีไปไหนเนี่ยสามหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยดีสองธนูเอาแล้วเราพิชิตให้หมดท้ายนาทีเขารอบที่ห้าโอ้แล้วอันดับหนึ่งที่ทิ้งยาวๆครับไม่ยาวๆครับผมที่อยู่ที่เวลา2:07.391เวลาน่าจะเป็นแบบล่างครับผมครับทั้งสองซึ่งอันดับหนึ่งยังเป็นของเซฟิล่า MSC ครับผมเสาคอมพิวเตอร์นี่เขาตามใกล้แล้วนะใกล้เลยใช่ไหมฮะเริ่มชิดครับเริ่มชิดครับสองกว่าครับขนาดชิดไม่ได้แล้วข้างหน้าน่าจะเป็นข้างหน้าน่าจะเป็นรถคนละรอบนั่นแหละครับผมใช่ครับน่าจะเป็นรถคนละรอบเลยฮะแล้วมาตรงนี้เธออยากโอ้ก็มาโอ้โหสวยงามฮะคันดินคันดินแน่นอนนะยืดเล่นหน่อยครับแล้วมาคุ้มแล้วครับหาจังหวะแซงขึ้นให้ได้นะข้างหลังก็มาแล้วคอปเตอร์มาแล้วด้วยตอนนี้โอ้โหแล้วออกไลน์ออกมาแล้วเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมไปครับไปครับโอ้ยระวังขึ้นเกือบอ่ะเมื่อกี้แอบมีลุ้นเบาๆฮะขิวเชียยังเหลืออีกหนึ่งรอบสนามครับระหว่างคอปเตอร์กับซันดรา MSC 3กว่าอยู่เลยตอนนี้เหลือ2วินาทีแล้วครับซันดรา MSC ครับตอนนี้เปิดบทคนอะไรได้ต้องเอาออกมาท่องครับครับผมต้องเอาออกมาท่องเปิดนะฮะรอบสุดท้ายด้วยรอบสุดท้ายแล้วด้วยฮะยิ่งท้ายยิ่งคิดยิ่งท้ายยิ่งคิดนะผ่านรอเชียร์ครับครับผมผ่านนะครับคุณป้อยมาครับคุณป้อยท่านพลังอะไรมากครับผมหลบก่อนอุ้ยเกือบถ้ามันไม่กลับมาเลยถ้ามันไม่น่าจะกลับมาเลยครับแล้วนี่น่าจะเป็นรอบเข้าเส้นชัยไปนั่นแหละครับเรียบร้อยครับผมที่1ก็เป็นของหมายเลข376ก็พี่ไปใส่ด้วยวิบวับครับผมครับจบแมวช่วยยายกิมแฮรอบนี้ yes โอ้ยซาฟิล่าใช่ไหมใช่ครับผมบอกว่าได้ที่1ครั้งแรกครับถึงจะเป็นดิวิชั่น2แต่ก็ดีใจภูมิใจมากสุดยอดครับถ้าคุณวิ่งเวลานี้ตั้งแต่ตอนควอลิฟายรวมเนี่ยคุณได้วิ่งดิวิชั่น1แน่นอนฮะแล้วถ้าคุณวิ่งเวลานี้ในดิวิชั่น1ผมว่าคุณมีคะแนนเก็บครับอาจจะมีคะแนนเก็บแล้วคุณมีคะแนนเก็บไปเรื่อยๆไม่โบ๋ผมว่าคุณได้ไปเข้าค่าย PT Maxiton Special Training แน่ๆนะครับอันดับที่9หมายเลข3 Sephora MSC ครับผมหมายเลข376ครับรอบนี้กระพริบไฟใส่อย่างเดียวฮะบอกเลยว่าแสบตาไฟแดงขึ้นแล้วครับผมเตรียมตัวให้ดีครับแล้ว
นะไปที่เช็คการ์ดได้ไหมครับมาแล้วครับสตาร์ทแล้วครับสนามแล้วเราพิชิตหนึ่งครับครับผมเริ่มงานวันนี้ออกสตาร์ทได้ดีครับ1-2-3โอ้วอลเวิร์ดพิกาเดย์แล้วก็ครับคาสติโกตามด้วยเดอะเบิร์ดครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย
ท้ายครับเดี๋ยวไปเครื่องสองกำลังจะเริ่มขึ้นไฟกำลังขึ้นแล้วครับไฟแดงขึ้นแล้วครับฮัลโหลเดสครับผมตาโตตาโตตาโตเดสหนึ่งเป็นทางการครับต้องดูซันนี่ครับขวาครับซันนี่เข้ามาโดนนายไว้โดนนายไว้ซันนี่จะโดนไหมได้แล้วได้ครับขึ้นครับขึ้นพวดขึ้นเลยครับขึ้นสองคันไหมฮะแม็กกี้เวิร์ดตามมาด้วยครับสิงเหลืองครับหน้าแล้วครับขึ้นมาแล้วออกมาดีครับออกมาดีครับโอ้โหล่วงยับเลยครับล่วงยับเลยครับซันนี่ไปไหนไม่รู้ครับผมอันดับที่2เป็นของทางการ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 เป็นของสิงเหลืองครับหน้าแล้วครับเกินมาแล้วครับออกมาดีครับออกมาดีครับโอ้โหล่วงยับเลยครับล่วงยับเลยครับซันนี่ไปไหนแล้วไม่รู้นี่ฮะครับนำขึ้นมาเป็นอันดับที่1ก็คือซาร่า NSC ครับครับผมอันดับที่2เป็นคุณแม็กกิเวอร์ครับอันดับที่3เป็นคุณคอปเตอร์อันดับที่4เป็นคุณเติ้ลและมันเตอร์อันดับที่5เป็นคุณไอ้อันนี้ครับอันดับที่9เป็นลาฟอร์แบ็คครับผมและอันดับที่10ขึ้นเป็นคุณซันอ่ะสลับกัน2อันดับเมื่อกี้ฮะโอ้เอาแล้วครับพากันไม่ทันเลยทีเดียวฮะเขาบอกว่าในดิวิชั่น2ก็ท่านยังคงสนุกสนานครับเวลาต่อรอบมันใกล้เคียงกันครับแล้วก็มันมีเรื่องความกดดันการแย่งชิงรายกันแต่อย่าลืมอย่าเข็นอย่าแซะอย่าดันครับอย่าดับเครื่องชนครับผมต้องระวังครับเล่นให้ตามกฎกติกามารยาทโอ้ยเนี่ยโอ้ยชนกันไปแล้วโอ้โหอันดับที่1ยังคงเป็นของซาร่า MFC ครับอันดับที่2เป็นของคุณไทมีครับผมอันดับที่3มาโดนบอลคอสเอสครับครับผมอันดับอันนี้ปัจจุบันถ้าเป็นการแข่งจริงครับก็จะเป็นคุณดำมีคุณดำขึ้นแรกแข่งการไหมครับเบอร์ของคุณบอลคอสเอสครับผมซาร่า MFC แหมสนามนี้นี่มาดีครับรอบนี้เฉยถ่ายครับครับตามมาวนม้วนยาวๆฮะเขาบอกว่าออกสตาร์ทได้ดีและแย่งลายได้ดีนะครับครับผมแต่ในที่หนึ่งเขาต้องทำงานยาวๆเวลาที่อยู่ประมาณจะเกือบ10นาทีด้วยกันฮะและที่สองก็เป็นคุณไทมีครับผมและที่สามเป็นคุณซันนี่ครับคุณที่สองคือท่านชายก็มาสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับรอบสุดท้ายแล้วโอ้รถล็อกรอบนะแต่ว่าน่าจะแซงไม่ทันหรอกพี่นัทหลบหน่อยคือคุณเซฟิล่า MSC แหละครับผมพลาดโอกาสขึ้นดิวิชั่น1อีกแล้วแต่ไม่เป็นไรสนามหน้าจะพยายามต่อไปครับชนใครบ้างตอนรอบแรกต้องขออภัยจริงๆครับลนสุดๆแหมเป็นกำลังใจให้ครับนี่ครับสปอร์ตแมนชิพครับผมสปอร์ตแมนชิพถูกต้องนะครับ376นี่คุณเซฟิล่า MSC ครับผมจังหวะเขาดีมากเขารู้ได้ไงอ่ะไม่รู้จริงๆถ้าเขาดูหรือเขาฟังดิสคอร์ดไม่ได้ฟังครับครับไฟแดงลงแล้วครับไฟสตาร์ทมาแล้วไฟสตาร์ทมาแล้วครับออกไปแล้วครับโอ้โหออกไปคนจะเดินออกไปครับออกไปครับสวยงามครับผมมาดูครับนะครับเก็บคะแนนในสนามที่50รอบสนามกำลังเริ่มต้นขึ้นครับ
านี่ครับดวงหน้าจะเป็นทางตรงครับแล้วโยกเป็นขวาแล้วโอ้ยมีหมุนครับมีขวาหมายเลข98ใครทีมหลุดเหรอ10
คือที่สวยคือน้ำมันเกือบจะหมดอะรอบสองรอบสุดท้ายก็เลยพยายามวิ่งเซฟน้ำมันแต่ยังดีที่ดูเหมือนว่าจะทิ้งห่างพอสมควรก็เลยรักษาตำแหน่งได้แต่เร่งแซงไม่ไหวแล้วแหละพวกนี้นะครับผมสวยไม่ได้แม่ซีเนี่ยบิ๊กบั๊บบิ๊กบั๊บนะครับกับบิ๊กไฟใสฮะไล่ไฟสวยมากฮะใครกับบิ๊กไฟเต็มชุดรอไฟแดงดับนะครับสองเรามาดูครับว่าจะมีใครทำสตาร์หรือเปล่าฮะพึ่งไปแล้วครับไฟแดงมานานเหลือเกินครับออกสตาร์ทมาแล้วครับโอ้สตาร์ทได้ดีทุกครั้งครับผมมีจำนวนรถเยอะจริงๆครับเยอะมากครับเยอะมากฮะครับโค้งแรกครับโค้งแรกที่หนึ่งอยู่ครับลูกพี่มีสามแน่นอนยังเรียงลำดับตามเดิมครับ1 2 3หลุดคู่เลย